าวงการธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดชลบุรีให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งปลายปีนี้อย่างแน่นอนเมื่อทายาทธุรกิจร้านอาหารริมทะเลชื่อดังอย่างร้านมุมอร่อยนะคะที่พร้อมลุยธุรกิจแบรนด์ร้านอาหารน้องใหม่อย่างเต็มตัวในชื่อ Castello di Bellagio นะคะโดยมีคุณไอซ์สุรนาถประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะ Big Boss ที่ได้เนรมิตสถานที่ให้กลายเป็นปราสาทตั้งตระหง่านโดดเด่นสวยงามโดยมีภูเขาล้อมรอบ360องศาหวังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่รอให้ทุกคนนะคะได้มาเช็คอินกันที่จังหวัดชลบุรีโดยได้จัดงานการโอเพนนิ่งนะคะ Castello di Bellagio อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยการแสดงสุดพิเศษนะคะจากศิลปินชื่อดังอย่างพีชพิระแล้วก็เบนชลาทิตที่มาร่วมมอบความสุขความสนุกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานภายในครั้งนี้อีกด้วยแน่นเอียดเลยครับมีแต่แขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่านมาในวันนี้ครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังมีโชว์ต่อต้องขอบคุณพี่พิษที่มาเล่นให้นะครับวันนี้ยินดีมากครับเดี๋ยวยังมีโชว์ต่อของพี่เบนนะฮะวันนี้เราก็จะมีขาหมูที่ว่าทำใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับทำเพื่อเตรียมไว้สำหรับโรงเบียร์เยอรมันวันนี้ครับแล้วก็มีซี่โครงเนื้อที่ว่าทำ12ชั่วโมงเหมือนกันเป็นการอบอีกแบบนึงครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราครับประมาณนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีกับคุณไอซ์มากๆนะครับที่ได้เป็นผู้บริหารของร้านแห่งนี้ซึ่งน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยานะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่ยากเลยในการที่จะเป็นแลนด์มาร์คณตรงนี้นะครับรู้สึกว้าวครับตั้งแต่มาครั้งแรกตอนที่มาดูสถานที่ก็แบบว้าวโอ้ขนาดนี้เลยเหรอผมนึกว่าที่โรงแรมหรือเปล่าไม่ใช่ชอบสถาปัตยกรรมครับชอบงานศิลปะชอบของเก่าๆที่ทางคุณไอซ์และคุณพ่อที่แบบสะสมมาที่อยู่ในร้านแห่งนี้นะครับซึ่งตีมูลค่าอย่าให้ตีดีกว่าว่าเท่าไหร่เป็นเกียรติกับผมมากครับขอบคุณคุณไอซ์มากนะฮะขอบคุณCastello di Bellagio มากๆครับก็ขอบคุณพีทด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้จะได้รับเกียรติมามอบความสุขให้กับแขกในงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะเลี้ยงดูดีมากเลยอาหารอร่อยมากครับตอนนี้นะตอนนี้ชอบอุ้ยชอบเนื้อชอบซี่โครงเนื้อครับชอบขาหมูครับไก่แช่เหล้าก็อร่อยมากครับผมกินทุกอย่างเลยฮะยังไม่ได้ขอฮะขอได้อะฮะยังขอได้อะฮะอร่อยมากครับอร่อยแนะนำเลยครับฮะคือตื่นเต้นตั้งแต่ทางที่รถตู้ขับเข้ามาแล้วนะครับผมบอกว่าว้ายรถอันเลยจะใหญ่ขนาดนี้ครับก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจเราคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแล้วนะสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาพัทยาก็ต้องมาที่นี่คือเข้ามาแล้วเราลืมไปเลยว่าเราอยู่พัทยาครับครับยังไงนะครับร้านเปิดใหม่ Castello di Bellagio นะครับฝากติดตามใน Facebook กับ IG ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Castello di Bellagio แล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0646946699ได้เลยนะคะ